สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดรูปเล่มเอกสารสำหรับการทำงานปริญญานิพนธ์นะครับวิทยานิพนธ์ก็ได้นะครับแล้วก็หลักการนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชาครับทุกมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเราลองมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าในโจทย์วันนี้เราจะใช้หลักการจัดรูปเล่มปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับซึ่งมีการตั้งเกณฑ์หรือกติกาไว้ว่านะครับด้านบนนะครับตรงนี้จะต้องเว้นจากขอบกระดาษลงมานะครับเว้นลงมานะครับประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับนะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายที่เป็นส่วนเย็บเข้าเล่มนะครับมาจนถึงขอบด้านซ้ายของกั้นหน้าซ้ายนะครับก็ประมาณ 1.5 นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนด้านขวานะครับจนถึงขอบกระดาษด้านขวานะครับด้านนอกหรือกั้นหน้าขวานะครับจะมีการเว้นประมาณ 2.54 ซมหรือประมาณ1นิ้วนะครับด้านล่างนะครับตั้งแต่ด้านล่างของกระดาษขึ้นมาจนถึงตัวกั้นล่างนะครับก็จะประมาณ1นิ้วเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการตั้งค่าหน้ากระดาษโดยทั่วไปนะครับเลขหน้านะครับเรื่องของเลขหน้าตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้หัวมุมที่อยู่ตรงนี้จะต้องได้1นิ้วทั้งด้านซ้ายจากด้านขวาเข้ามานะครับแล้วก็1นิ้วจากด้านบนลงมานะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับชื่อบทนะครับจะต้องเป็น20หน่วย20พอยต์นะครับฟอนต์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นฟอนต์ไทยนะครับตรงนี้ก็1บรรทัดเว้น1บรรทัดนะครับมองไม่เห็นแล้วก็ตอนนี้เป็นหัวข้อนะครับระดับที่1นะครับ 1.1 แล้วตามด้วยประเทศไทยนะครับเป็นตัวหนา16พอยต์หลังจากนั้นเลข1ที่จะอยู่ตรงนี้จะต้องตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อที่อยู่สูงกว่านะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็16พอยต์ธรรมดาการจัดรูปเล่มจะต้องเป็นแบบเสมอขวานะครับเสมอขวาและซ้ายนะครับโดยใช้การกระจายฟอนต์แบบไทยนั่นเองนะครับหัวข้อถัดไปก็จะลดหลั่นกันไปนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งเล่มนะครับจนถ้าเกิดขึ้นหัวข้อใหม่นะครับขึ้นหัวข้อใหม่ที่เป็นหัวข้อใหญ่นะครับจะมีการเว้นบรรทัดแต่ถ้าเกิดหัวข้อย่อยแบบนี้จะไม่มีการเว้นบรรทัดนะครับโอเคเรามาดูหลักการนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ง่ายแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งใครๆก็สามารถที่จะทำได้แล้วเราจะรู้เลยว่านะครับว่ามันทำได้ไม่ยากนะครับทำได้ไม่ยากก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ไฟล์เอกสารของเราก่อนนะครับซึ่งเป็นไฟล์ว่างเปล่านะผมได้ทำการเตรียมไฟล์ข้อมูลนะครับสมมติเรามีเอกสารเป็นข้อความเก่าอยู่แล้วนะครับผมได้นำให้เอาไฟล์ทั้งหมด copy ลง Notepad นะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเราเอาใส่ลงมาในWordของเราได้อย่างสะดวกนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีการเตรียมไฟล์กันนะครับเพื่อให้ไฟล์เหล่านี้สามารถที่จะรองรับการจัดรูปเล่มได้อย่างสวยงามนะครับในขั้นตอนแรกเลยก็ต้องเข้ามาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ออปชันนะครับมาในส่วนของ Advanced นะครับหรือว่าขั้นสูงนะครับให้หาในส่วนของการแสดงระหว่างของการ Edit นะครับโดยตัวที่ต้องการให้หาชื่อว่าShow Text Boundary นะครับหรือถ้าเป็นในภาษาไทยจะชื่อว่าแสดงขอบเขตข้อความนั่นเองนะครับนะในการเซตอัพตรงนี้นะครับจะแนะนำให้เซตอัพในเรื่องของการ copy วางด้วยนะครับเช่นถ้าเราอยู่ในเอกสารเดียวกันนะครับก็ให้เป็นในเอกสารเดียวกันนะครับก็ให้เป็น destination นะครับนะเอาเป็น take only นะครับ take only นะครับถ้าเราเอามาจากไฟล์เล่มอื่นนะครับก็ให้เป็น take only จริงๆนะครับถ้าวางมาจากที่มีสไตล์ที่คอนฟลิกต์กันหรือว่ามีสไตล์ต้นทางกับสไตล์ปลายทางไม่ตรงกันนะฮะให้เลือกเป็น destination นะครับนะ การวางรูปให้เลือกเป็น inline นะครับ inline text นะครับตัวนี้จะดีที่สุดครับจะไม่ทำให้เวลาวางรูปลงไปแล้วเวลาที่เนื้อหามันเยอะแล้วรูปเราจะไม่ตกลงไปนอกขอบกระดาษนะครับออปชันตัวนี้นะครับนอกนั้นก็คือแล้วแต่ความสะดวกครับอย่างเช่นอาจจะไปเซตเรื่องอย่าเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะได้ไ
ไม่รำคาญนะครับเวลาใช้งานนะครับสิ่งที่เราตั้งค่าไปจะเห็นว่าจะมีเส้นประนะครับตรงนี้ที่เราเรียกว่าtext boundary หรือว่าที่เราเรียกว่าขอบเขตข้อความนั่นเองนะครับตัวขอบเขตข้อความตัวนี้จะช่วยเราได้มากครับอย่างน้อยเราทำให้เราเล็งได้ว่าการวางรูปการวางตารางของเรานั้นเกินเส้นที่เขาระบุไว้หรือยังนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราเห็นว่าเราแสดงขอบเขตข้อความได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษยังไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดนะครับเราก็มาในเรื่องของเพจ layout นะครับมาเซตในเรื่องของpage setup นะครับด้านบนนะครับ 1.5 นิ้วนะครับ 1.5 นิ้วนะครับนะด้านล่าง1นิ้วนะครับด้านซ้าย 1.5 นิ้วนะครับนะครับด้านขวาก็เป็น1นิ้วนะครับการเข้าเล่มนะครับก็เป็นชิดซ้ายนะครับนะระยะเข้าเล่มไม่ต้องตั้งค่านะครับเพราะ 1.5 นิ้วที่เผื่อไปด้านซ้ายตรงนี้ได้เผื่อการเย็บเล่มไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องมาเลือกขนาดกระดาษให้เป็น A4 นะครับบ่อยครั้งที่เราติดตั้ง Microsoft Office ครั้งแรกๆนะครับเนื่องจากว่าโลเคชันเราอาจจะเป็น default เป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกระดาษที่ถูกตั้งค่าไว้เนี่ยจะไม่เป็น A4 นะครับในเรื่องของ layout นะครับหัวกระดาษนะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับตั้งไป1นิ้วนะครับให้มีความแตกต่างในหน้าแรกนะครับเนื่องจากว่าหน้าแรกเราจะได้ไม่เราจะสั่งให้ไม่โชว์เลขหน้านะครับส่วนถ้าเราสั่งให้มันมีความแตกต่างระหว่างหน้าขี้กับหน้าคู่ออดแปลว่าขี้นะฮะอีเวนต์แปลว่าคู่ก็คือหน้าขี้กับหน้าคู่นะครับก็จะเป็นการทำให้2หน้านี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องไปเซตในส่วนมาร์จิ้นให้เป็นแบบมิลเลอร์มาร์จิ้นนะครับหรือว่าสะท้อนเพื่อการเย็บเล่มนะครับเพราะถ้าเราตั้งแบบนี้ปุ๊บด้านในจะกว้างเสมอนะครับเผื่อการเย็บเล่มนั่นเองนะครับพอตั้งค่าได้ตามนี้แล้วนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับตามนี้นะฮะฟุตเตอร์0.5 นิ้วถูกต้องนะครับโอเคครับตกลงไปจะเห็นว่านะครับด้านซ้ายนะครับจากตรงนี้ด้านที่เราต้องเย็บเล่มนะครับจนถึงกั้นซ้ายนะครับจะเป็น 3.81 ซมหรือว่า 1.5 นิ้วนะครับด้านบนนะครับจากตรงนี้นะครับจนมาถึงส่วนบนสุดของข้อความนะครับก็จะเป็น1นิ้วนะครับด้านขวานะครับจากขอบกระดาษจนถึงกั้นหน้าขวานะครับก็จะเป็น1นิ้วนะครับส่วนด้านล่างก็เช่นเดียวกันตรงนี้1นิ้วนะครับนะฮะนี่ก็คือส่วนของการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเดี๋ยวจะจำลองให้ดูถ้ามีหลายหน้าจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเรามีข้อความหลายหน้านะครับเราจะเรียกว่าหน้าขี้หน้าคู่นะครับนะฮะจะเห็นว่านี่คือหน้าซ้ายนะครับหรือหน้าขี้นั่นเองนะครับส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าขวาหรือหน้าคู่นะครับแล้วก็สลับด้วยซ้ายส่วนที่เย็บเล่มจะเป็นตรงนี้ครับวันที่เราไปตั้งค่าให้เป็นมิลเลอร์มาร์จินก็คือจะเป็นส่วนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราพิมพ์2หน้าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่อยู่ด้านขวาของเล่มเมื่อเราพิมพ์2หน้านะครับตรงนี้ก็จะหมุนหน้านี้นะครับจะมาอยู่ด้านซ้ายของเล่มนั่นเองนะครับโอเคเราลบข้อมูลทิ้งนะฮะเพื่อให้เหลือหน้าเดียวนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าหน้าต่างๆแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเซตอัพเรื่องของฟอนต์นะครับเรามาที่หน้าโฮมนะครับนะครับมาที่หน้าของฟอนต์นะครับซึ่งในเอกสารปริยนิพนธ์นะครับได้มีการระบุว่าเราสามารถที่จะใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยได้นะครับซึ่งฟอนต์ไทยสารบัญก็จะเป็นฟอนต์ที่ประหยัดหมึกดีนะครับนะฮะหรือเราจะใช้ฟอนต์อังสนาหรือยูโคเซียก็ได้นะครับซึ่งเอกสารโดยทั่วไปก็จะใช้ฟอนต์ที่เป็นไซส์16นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ที่เรายังไม่เซตอัพฟอนต์นะครับเวลาแล้วที่เราพิมพ์นะครับภาษาไทยนะครับสลับกับภาษาอังกฤษเราสังเกตไหมว่าในตัวเลขที่เป็นภาษาไทยนะครับจะไซส์หนึ่งนะครับเพราะเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราพิมพ์ตัวเลขเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือตัวเลขที่อยู่ในภาษาไทยส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราปวดหัวมากอย่างเช่นเราไปเจอบางเหตุการณ์เช่น1จุดแต่บางทีเราไปตั้งภาษาไทยเป็น 1.1 นะฮะมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไม่สวยงามเลยนะครับไม่มีความสวยงามเลยมันคนละฟอนต์กันนะครับโอเคเรามาพูดถึงการตั้งค่าฟอนต์กันก่อนนะครับเพื่อให้งานของเรานี้เราจะตั้งค่าฟอนต์เพียงแค่ครั้งเดียว
ังจากนั้นก็จะพิมพ์อย่างเดียวนะครับพิมพ์อย่างเดียวเลือกรูปแบบอย่างเดียวนะครับเรามาที่ในส่วนของการจัดการเรื่องฟอนต์นะครับหรือว่าสไตล์นะครับเราสังเกตพฤติกรรมในฟอนต์ตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเรากดไทเทิลนะครับแล้วเราดูในเรื่องของmodify หรือว่าการปรับเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นว่าฟอนต์นี้นะครับฟอนต์ซึ่งเป็นฟอนต์ไทไม่ใช่ฮะสไตล์ที่ชื่อว่าไทเทิลเนี่ยนะครับมันจะเป็นสไตล์ที่ based on ความหมายคือ based on ก็คือว่ายึดตามหรือว่าในภาษาไทยแปลว่ายึดตามก็คือว่าปรับปรุงตามปรับปรุงจากฟอนต์ไหนหมายความว่ามันยึดตามตัว normal นะครับนะฮะลองไปดูอันอื่นนะฮะ subtitle นะครับนะฮะก็จะยึดตาม normal หมายความว่าทุกๆฟอนต์ส่วนใหญ่นะครับจะยึดตาม normal นะครับลองดู heading ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนลองกด heading ดูแต่ว่าก็ยึดตาม normal เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไล่ให้ดูตรงนี้คืออะไรนะครับกลไกของ Microsoft Word ก็คือว่าทุกๆฟอนต์นั้นก็จะยึดตาม normal นะครับเพราะถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ให้มาเปลี่ยนที่ normal เพียงแค่ฟอนต์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะเราเข้ามาที่ modify เปลี่ยนฟอนต์ของ normal นะครับหรือในภาษาไทยคือปกตินะครับสิ่งแรกที่ต้องเข้ามาเปลี่ยนก็คือว่าในฟอนต์ตรงนี้นะครับจะมีแบ่งเป็น2ส่วนที่เราเรียก complex กับ latinลาตินก็คือที่เป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับส่วนคอมเพล็กซ์ก็คือแล้วแต่ประเทศไหนอย่างของไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือเรามักจะเจอปัญหาแล้วเราเซตคอมเพล็กซ์อีกฟอนต์หนึ่งนะครับแต่พอเราเซตลาตินนะครับก็อีกฟอนต์หนึ่งนี่คือมูลเหตุที่จะทำให้ตัวเลขไทยกับตัวเลขในภาษาอังกฤษมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเซตนะครับให้เซตค่าเดียวเลย all script ก็หมายความว่าทั้งสองฟอนต์นะครับฟอนต์พอมันไม่ตรงกันมันจะขึ้นว่างแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนนะฮะมาใช้ฟอนต์ที่มันตรงกันนะครับผมขอเลือกเป็นโอเคนะครับมีไทยสารบัญนะครับฟอนต์16 point นะครับนะฮะตอนนี้เราเซตเรื่อง all script เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเรากดลาตินก็ยังเป็น16 point เรากด complex ก็16 point เช่นเดียวกันนี่ก็คือตัวเลขรับรองตรงกันแน่นอนนะครับ add to quick style list นะครับก็คือมันก็จะถูก add เข้ามาอยู่ในลิสต์ของข้างบนนี้เพื่อให้เรากดได้สะดวกนั่นเองนะครับเข้ามาดูที่ format อีกนิดหนึ่งนะครับมาดูที่ฟอนต์นะครับ format ของฟอนต์นะครับก็จะมีส่วนลาตินกับส่วนคอมเพล็กซ์นะครับนอกนั้นก็น่าจะเป็นค่าปกติทั้งหมด scale นะครับเป็น 100% นะครับ spacing เป็นปกตินะครับโอเคมาดูส่วน format แล้วก็ paragraph นะครับการ alignment หรือการจัดชิดซ้ายนะครับไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ข้อความไปด้านขวามันจะไม่เสมอกันให้เลือกเป็น Thai Dispute นะครับ Thai Dispute จะแตกต่างกับการเสมอซ้ายขวา Justify นะครับก็คือตัวนี้จะแบ่งช่องว่างประโยคด้วย Space เพราะฉะนั้นกับภาษาไทยไม่เหมาะครับภาษาไทยจะเหมาะกับ Thai Disputed มากกว่านะครับแล้วก็ Spacing ในตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ติดตั้งมาใหม่ๆนะครับมันจะเป็น line spacing หมายถึงว่าระยะบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะเกินปกติไปให้เซตเป็นซิงเกิลนะฮะหรือบรรทัดเดียวนะครับ space after paragraph นะครับเซตเป็น0นะครับนะฮะตอบตกลงไปนะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะเป็นค่าปกติของเครื่องได้แล้วนะครับตอบตกลงไปนะครับตอนนี้เราแก้ที่ font normal แล้วนะครับลองดูนะฮะสังเกตนะครับตรงนี้ฟอนต์จะเป็นฟอนต์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับตอนนี้ลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะฮะพิมพ์ภาษาไทยลองเปลี่ยนเป็นตัวเลขในภาษาไทยนะครับตอนนี้ยังอยู่คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับตัวเลขภาษาอังกฤษสิ่งที่เราเห็นได้นะครับว่าตัวเลขภาษาอังกฤษกับตัวเลขภาษาไทยก็มีขนาดเท่ากันนะครับในประโยคเดียวกันนะครับซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องขนาดฟอนต์ที่มันกระโดดและไม่ตรงกันอีกแล้วนะครับเมื่อเราทำการ new text box นะครับเมื่อเราใส่พวก text box ต่างๆนะครับฟอนต์ที่อยู่ใน text box ก็จะเป็นฟอนต์นี้เลยนะครับนะฮะนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่เรามักจะเจอนะครับคนที่ไม่ได้มาเซตอัพเรื่องฟอนต์นะครับเมื่อเวลาสร้าง text box ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนฟอนต์ใน text box เสมอไปนะครับนี่ก็คือเป็นฟอนต์นี้ให้เลยนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นด้วยนะครับตัวเลขก็เป็นด้วยเปลี่ยนภาษาก็ตัวเลขก็ยังเท่าเดิมนะครับ
หรือบางทีเราทำอย่างบางคนทำในตารางครับนะครับทำเป็นตารางนะครับข้อมูลในตารางก็จะเป็นฟอนต์นี้เลยเห็นไหมครับเนื่องจากว่าทุกฟอนต์เขาก็ยึดมาจาก normal นั่นเองถ้าเราไปเปลี่ยนที่ normal ที่เดียวนะครับอันอื่นก็ไม่ต้องแก้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อไปนี้เล่มนี้ทั้งเล่มนะครับหรือไฟล์นี้ทั้งเล่มนะครับก็จะมีการเปลี่ยนฟอนต์เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพียงเท่านี้นะครับเป็นการเซตอัพเบื้องต้นนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการมานั่งสร้างสไตล์แล้วก็การเซตเลขหน้าต่างๆนะครับติดตามในคลิปต่อไปครับ